อันนี้อาหารเที่ยงของเรา มีอะไรมีกุ้งทอดหอยผัดเห็ดอะไรเนี่ยปลาหมึกย่างปูต้มยำต้มยำปลาอะไรเอ่ยป้าต้มยำปลากระพงปลากระพงคือนิดเดียวเดี๋ยวเรามากินกันดีกว่าเนาะอย่างเหลือสุดท้ายแล้วเหลือลูกปลากระพงลูกปลากระพงให้ป้าจัดการเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเข้าที่พักกันเช็คอินเนาะเช็คอินเสร็จเดี๋ยวเราไปที่อีกกันต่อถึงที่พักแล้วห้องดีอยู่ผมอยู่คืนละ300เฮ้ยบรรยากาศดีมากนี่เราไปเล่นน้ำกันเฮ้ยมีจอหนังให้ดูด้วยอ่ะเฮ้ยบรรยากาศคือดีมากอ่ะแบบโอ้โหแดดไม่ร้อนด้วยแดดลมตกเฮ้ยโคตรดีอ่ะคือพูดมากเนี่ยพัทยาของแท้คนก็น้อยThank you.
ชอร์รี่นี่มันถนนสายของกินชัดๆเลยโอ้ของกินเยอะมากทุกร้านคนละครึ่งก็มีอะไรเนี่ยฮะปักเป็ดเดี๋ยวปักเป็ดมันกินยังไงเขากินตรงครับ
สวนนงนะครับมานั่งรอน้องๆโอ้เหนื่อยมากร้อนด้วย